สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากมาทักทายเฉยเพราะว่าเราก็คิดถึงนานๆก็เหมือนกับว่าต้องทำคลิปทุกวันหรือเปล่านะไม่มีอะไรจริงๆก็คือจะมาเหอของลูกให้ดูนะคะแล้วก็มันติดนะคะคือแกไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็คิดอะไรไม่ออกคงจะว่างมากนะคะก็เลยแบบมาทำคลิปให้ดูดีกว่านะก็ไปซื้อของให้ลูกเป็นครั้งแรกที่ซื้อของให้ลูกแล้วไม่ซื้อของให้ตัวเองนะคะก็พอดีลูกไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษใช่ไหมเขาก็อยากได้กางเกงนะคะก็ไปซื้อให้ตัวละ80 บาทขายส่งนะคะเป็นเกงเลกกิ้งค่ะซื้อที่ประตูน้ำก็โหนรถเมย์ไปนะคะก็อยากมาให้กำลังใจคนโหนรถเมย์เหมือนเราก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่ขึ้นรถเมย์ไปทำงานตอนเช้าๆอัดกันเป็นปลากระป๋องนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเสียใจว่าเมื่อไหร่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียใจเราก็เคยเป็นอย่างนั้นคือเราไม่รวยเราก็สวยได้ค่ะนะคะก็วันนี้เราก็ใส่ที่ไอ้หัวทำหัวหนกหนกคุยคุยใส่แล้วนะดูหัวมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมก็คือเราไปประตูน้ำมาไอ้เนี่ยไอ้ทำหัวแบบให้มันโป๊ะๆแหละนะที่ดาราเขาทำกันทำให้หัวมันโหนกๆเยอะๆให้ผมมันเยอะๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมแบบเฉพาะแบบช่วงหางตาเท่านั้นนะคะพอให้มันมีแบบอะไรสวยๆบ้างนะคะก็แค่ไปรับส่งลูกนะคะจะไปสวยอะไรมากมายใช่ไหมก็ไม่อยากให้คนเขาว่าได้ว่าจะแต่งไปรับลูกหรือว่าจะแต่งไปเดินแบบอะไรประมาณนั้นก็ไม่อยากให้มันจัดเต็มเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ครูที่โรงเรียนหน้าเนียนทุกคนค่ะปากสวยหน้าเนียนนะคะสมัยใหม่แล้วนะก็เป็นกางเกงเลกกิ้งนะคะก็ประมาณหัวเข่าก็มีแล้วก็ประมาณแข้งอ่ะตาตุ่มของลูกนะคะลูกเราก็10 ขวบใช่ไหม10 ขวบใกล้11 ขวบนะก็มี3 สีสีดำสีอันนี้สียีนนะคะอันนี้เป็นแบบหัวเข่าก็เป็นกางเกงเลกกิ้งธรรมดาขายส่งแบบ3 ตัวตัวละ80 บาทอะไรเงี้ยก็ถูกดีค่ะก็เด็กไม่ต้องใส่อะไรแพงมากหรอกนะก็แค่ประตูน้ำก็พอแล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปซื้อไปช็อปมาแค่นี้ก็กลับบ้านมาซักผ้านะคะก็ชีวิตประจำเราประจำวันของเราก็เป็นอะไรงานบ้านลักษณะนี้แล้วก็ว่างแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมรีดผ้าก็เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมกับข้าวนะคะก็วันนี้ก็จะทำผัดกะเพราแล้วจะมาเล่าให้ฟังทำไมเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีสาระนิดนึงเราก็ทำคลิปบ่อยนะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับใครมากเท่าไหร่ค่ะก็ทำแบบสไตล์ของเราก็มีชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะคือต่อไปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจะไม่ทำคลิปแบบแรงๆแล้วคือถ้าโดนว่ามามันไม่คุ้มเลยจริงๆนะคะก็เราก็ว่าเราไม่แรงนะแต่บางคนเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์เครื่องสำอางยี่ห้อนะเขาก็คงอาจจะไม่พอใจมันก็ต้องมีบ้างนะคะเขาอาจจะมาเหวี่ยงมาวินใส่เราบ้างอาจจะไม่ชอบขี้หน้าบ้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอะไรนะคะก็ยังไงก็แวะมาพูดคุยกันแค่นี้เนาะแล้วก็อยากมาให้กำลังใจยังไม่จบนะไอ้คนขึ้นรถเมล์เนี่ยก็คือว่าเราจะมีเรื่องมาเมาให้ฟังอีกแล้วนะคะเราขึ้นรถเมล์คือตอนเช้า8 โมงเนี่ยขึ้นรถเมล์ก็อย่างที่บอกเลยไปซื้อกางเกงให้ลูกแล้วทีนี้มันเบียดมากแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวประมาณออฟฟิศนะคะทำงานออฟฟิศแล้วเขาก็มายืนอยู่ข้างหลังเรามันเบียดมากไงแล้วรถมันก็รถเมฟรีแกก็คงรู้ว่ารถเมฟรีนี่เราชอบนะคะแล้วก็เบียดมันก็เบรกไปมามันก็เหมือนกับมีอะไรแบบแข็งๆมาทิ่มตูดเราใช่ไหมเราก็หันไปมองมันก็หน้าตามันก็เฉยมากเลยทีนี้มาครั้งที่2แล้วรู้สึกทนไม่ไหวละเหมือนมีอะไรแข็งๆมาทิ่มตูดเราเราก็หันไปมองแล้วเราก็ก้มลงมองที่มือมันปรากฏว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นกระดาษที่ม้วนๆมันเป็นกระดาษแข็งอ่ะหนังสือแข็งๆนิตยสารแข็งๆเล่มหนึ่งที่มันม้วนใส่มือแล้วมันก็รถเบรกมันก็ทิ่มตูดเราเราเข้าใจผิดว่ามันเอาอะไรมาทิ่มตูดเราเนื่องว่าเห็นเราแบบสวยแล้วมีอารมณ์ประมาณนั้นไม่ใช่เข้าใจผิดลงตัวเองปรากฏว่าก็คือตัวเขาโศกไงคะมือเขาที่เขากำกระดาษอยู่มันอยู่ในระดับเดียวกับตูดเขาแล้วก็มองหลงตัวเองไปหน่อยก็ประมาณนั้นนะคะมาเมาให้ฟังแค่นี้เนาะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย